ดนายขนเพื่อนเจ้าบ่าว30คนยกขันหมากขอแนนแฟนสาวเข้าพิธีแต่งงานสุดอบอุ่นเข้าสู่ประตูวิวาห์อีกคู่แล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มกิกดนายจารุจินดากับแฟนสาวนอกวงการแนนแพรวณิชกิจถาวรสวัสดิ์รักกันมายาวนานถึง11ปีถือฤกษ์ดี 9:29 นของเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่9ธันวาคม2561ยกขันหมากไปสู่ขอแฟนสาวกับครอบครัวอย่างเป็นทางการที่บ้านปาร์คไนเลิศย่านสุขุมวิทสำหรับขบวนขันหมากถือว่าเป็นขบวนที่ฮือฮาที่สุดแห่งปีก็ว่าได้กับแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวแก๊งไรเดอร์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นหนุ่มหน้าตาดีระดับพระเอกและพระรองของวงการกว่า30ชีวิตงานนี้นำขบวนโดยคุณกอบสุขจารุจินดาเท่าแก่ฝีปากเอกเริ่มต้นเสียงโหดของคิงก่อนบ่ายและบรรดาหนุ่มๆช่วยกันสร้างบรรยากาศอย่างคลึกครื้นแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวนำทีมโดยพระเอกเกรทวรินทร์ร่วมด้วยแอมพีรวัตรเก่งชัชวาลกอล์ฟอนุวัตรป๊อกควิดหนุ่มสุรวุฒิยงธรากรฟิวกิตติศักดิ์โก้เบมิคโชกุลปราบปดลเมื่อขบวนมาถึงหน้าประตูบ้านเจ้าสาวก็ต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองกว่า10ประตูเล่นเอาเจ้าบ่าวขาวอ่อนไปเหมือนกันโดยเฉพาะด่านโชว์ความแข็งแรงทักษะเรื่องการออกกำลังกายต้องแกนเพื่อนเจ้าบ่าวผลัดกันมาช่วยทำแทนเจ้าบ่าวแต่ที่เด็ดสุดก็คือต้องเรียกแก๊งไรเดอร์ทุกคนรวมเจ้าบ่าวนอนวิดพื้นกันระเนระนาดหน้างานถือเป็นด่านที่เรียกเสียงฮาเดอร์ล้นหลามพิธีการต่างๆเป็นไปตามประเพณีไทยอย่างครบถ้วนโดยงานนี้ประธานในพิธีคือคุณประวิทย์คุณอรัญญามาลีนนท์นายที่เป็นที่เคารพของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาเป็นเกียรติให้กับทั้งคู่แขกผู้ใหญ่ในวงการอาทิคุณสมรักณรงค์วิชัยครูปิ่นณัฐนันคุณจิ๋มมายุรชาติอายุยุวดีแม่ก้อยทาริกาและที่มาเป็นคู่ก็มีคุณจ๋ายศศินีและสามีกับคุณเจตณัฐพงศ์มากับแพตตี้พิมพาพรและอื่นๆหลังจากรดน้ำสังเสร็จเรียบร้อยบ่าวสาวก็ออกมาให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์โดยทั้งคู่เป็นคู่รักมาราธอนคู่หนึ่งที่เป็นที่กล่าวขานในแวดวงเพื่อนฝูงเพราะทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่เอแบ็กซึ่งหนุ่มกิจเป็นคนเข้าไปขายขนมจีบสาวแนนก่อนด้วยความนิ่งเงียบและมีกระโตกกระตากของฝ่ายชายทำให้สาวแนนใจอ่อนกับความสุภาพนิ่งอบอุ่นกิกทำให้แนนมั่นใจได้เสมอในความเสมอต้นเสมอปลายของเขาและเป็นคนรับผิดชอบมุ่งมั่นมีการวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบเราคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เราจะฝากชีวิตให้ดูแลได้ตลอดไปด้านเจ้าบ่าวป้ายแดงได้พูดสั้นๆถึงเจ้าสาวคนนี้ว่านั่นเป็นผู้หญิงที่ผมรักและอยากจะดูแลตลอดไปซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจก็คือเขาเฟรนลี่เข้ากับเพื่อนและครอบครัวผมได้ดีเมื่อมีเขาแล้วทำให้ผมใจเย็นลงมากแนนเป็นทุกสิ่งในชีวิตก็ว่าได้เป็นทั้งเพื่อนน้องแฟนเป็นคนมาเติมเต็มให้ชีวิตผมที่สำคัญคือความกตัญญูของเขาซึ่งเขาจะดูแลพ่อแม่อย่างดีและเต็มที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นคุณสมบัติว่าที่แม่ของลูกผมได้อย่างแน่นอนครับส่วนสินสอดที่ฝ่ายชายนำมาให้กับครอบครัวฝ่ายสาวหนุ่มกิจบอกสั้นๆว่าผมทุ่มสุดตัวรับรองว่าเหมาะสมกับความดีและความสวยของเจ้าสาวแน่นอนครับพูดง่ายๆว่ารักเท่าไหร่ใส่เท่านั้นให้สมกับที่คบหาดูใจกันมายาวนานแหวนนั้นน้ำหนักกะรัตกว่าซึ่งกิจบอกว่าแหวนก็เป็นสิ่งสำคัญครับผมจะดูที่ความพอดีและอยากให้เขาสามารถใส่ได้ทุกวันไม่มากหรือน้อยไปเราคุยกันแล้วว่าจะขอเดินสายกลางดีกว่าครับบรรยากาศช่วงรดน้ำเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีน้ำตาซึมด้วยความปลาบปลื้มและตื่นตันที่ทุกคนให้ความรักและมาร่วมแสดงความยินดีกับงานของทั้งคู่งานเลี้ยงฉลองจัดในช่วงเย็นของวันเดียวกันที่บ้านปาร์คนายเลิศที่เดิมภายในงานก็มีแขกเหรือทั้งผู้ใหญ่และเพื่อนนักแสดงในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งสำหรับทีมงานเป็นสีเขียวธรรมชาติเจ้าบ่าวจะคอยดูแลเจ้าสาวตลอดเวลาทำเอาทุกคนในงานอิจฉาความหวานและความน่ารักของทั้งคู่เผลอยิ้มเขินไปตามๆกันด้วยความชอบท่องเที่ยวเหมือนกันแผนฮันนีมูนของทั้งคู่จึงค่อนข้างจะเยอะกว่าปกติโดยกิจชอบฮันนีมูนในประเทศคือเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตส่วนแนนขอไปต่างประเทศแถบยุโรปเรียกว่าคู่รักนักเดินทาง